ามข่าวที่ยังช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องสภาพอากาศนะคะต้องเตือนคุณผู้ชมรวมทั้งคุณกรองแก้วนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยค่ะสภาพอากาศบ้านเรานะคะอุณหภูมิจะลดลงได้นในรอบสัปดาห์นี้4-6องศาเซลเซียสค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยืนยันสาเหตุที่อากาศหนาวเย็นในช่วงนี้มาจากคลื่นกระแสลมตะวันตกและความกดอากาศสูงที่มีกําลังแรงไม่ใช่ปรากฏการณ์ของดาวหางที่เป็นข่าวค่ะ จากกระแสะข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการแชร์และส่งต่อทางไลน์ว่าประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเฉียบพลันเพราะจะมีดาวหางเลิฟจอยเคลื่อนผ่านทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กนั้นและจะทําให้อุณหภูมิลดต่ํากว่า20องศาเซลเซียนสนายสงกรานต์อักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันปรากฏการณ์ดาวหางและดวงดาวต่างๆไม่มีอิทธิพลต่อสภาพอากาศแต่อย่างใดและประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกตามกระแสะข่าวดังกล่าวยืนยันสาเหต ที่ประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นลงในช่วงนี้เป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีเคลื่อนกระแสะลมตะวันตกกําลังเคลื่อนผ่านภาคเหนือเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงหลังจากนั้นบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิจะลดลงรวมแล้วในระลอกนี้ จะหนาวลงอีก4-6องศาเซลเซียส